สวัสดีครับผมเคนมุนทนนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาเชิญชวนพี่พีมน้องเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทําบุญเผอิญว่าผมติดปัญหาอยู่เรื่องนึงคือผมไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้รวยด้วยครับและที่สำคัญคือไม่อยากจะไปขอตังค์ใครเพื่อจะมาทํากิจกรรมผมคิดโครงการที่อยากจะทําบุญแต่ว่าเป็นการบุญให้กับน้องๆเด็กๆนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดที่เขาขาดแคลนหรือแม้กระทั่งพวกสถานสงเคราะห์มูลนิธิต่างๆนะครับสิ่งที่ผมอยากได้อย่างที่บอกไปผมไม่ได้อยากได้เงินแต่ว่าผมอยากได้สิ่งที่มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของพวกเขานั่นก็คือน้ําดื่มครับผมอยากได้น้ําดื่มน้ําสาสาที่ห้ออะไรก็ได้ไม่เกี่ยงครับตอนนี้ก็อยากมาเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญด้วยกันผมขอบริจาคน้ําดื่มเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับเด็กไม่ต้องการเยอะครับผมขอน้ําดื่มเพียงแค่คนละ1ขวดเท่านั้นเองครับผมขอน้ําคนละขวดเพื่อจะนำน้ำไปมอบให้กับเด็กๆที่เขาขาดแคลนที่เขาต้องการครับไม่เอาเงินนะฮะขอเพียงแค่น้ำ1ขวดได้10ขวดก็10ขวด100ขวดก็100ขวดซึ่งโครงการแรกนี้นะครับผมตั้งชื่อง่ายๆว่าน้ำเพื่อน้องเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆว่าเราจะทำกิจกรรมเพื่อนำน้ำไปมอบให้กับเด็กๆที่เขาขาดแคลนซึ่งเป้าหมายผมคิดว่าผมจะทำทุกเดือนละ1ครั้งซึ่งครั้งที่1นะครับจะทำในประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนหลังจากคลิปนี้ผมจะไปหาข้อมูลมานะครับว่าโครงการแรกเนี่ยจะไปนำน้ำไปมอบให้กับสถานที่ไหนวันเวลาและสถานที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟิกครับว่าจะไปที่ไหนกำลังหาข้อมูลอยู่ซึ่งช่วงระหว่างรอเนี่ยครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญในโครงการนี้ครับน้ำเพื่อน้องขอคนละขวดพอครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งว่าเราจะไปที่สถานที่ใดวันใดเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คลิปถัดไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอัปเดตแล้วว่าเราจะไปที่นี่กันในวันที่นี้เวลานี้หากใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยไม่เป็นไรครับสามารถติดต่อนำน้ำที่คุณอยากจะบริจาคมาฝากไว้ที่ผมล่วงหน้าได้แล้วผมจะรวบรวมเพื่อนำไปมอบในวันจริงก็ผมให้ช่องทางติดต่อไว้2ช่องทางแล้วกันครับช่องทางแรกเป็นทาง Facebook Fanpage ของผมเองโดยตรงครับเซิร์ชชื่อผมเลยครับเข้มมนพลบุญประดิษฐ์ก็จะเห็นหน้าตาผมอยู่นั้นนี่คือช่องทางแรกแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube Channel ยักษ์คิวสตูดิโอครับคุณสามารถคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์ข้อมูลต่างๆที่คุณอยากจะช่วยเหลือกิจกรรมนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะอัพไว้แล้วก็ใครที่พร้อมที่จะไปสถานที่จริงด้วยกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตว่าจะไปที่ใดเป็นที่แรกใครที่มีจิตใจอยากจะร่วมทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินขอเพียงแค่น้ำคนละขวดมาร่วมกันแบ่งปันน้ำให้กับเด็กๆที่เขาต้องการครับน้ำหนึ่งขวดสำคัญกับการดำรงชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นมากขอน้ำเพียงแค่คนละหนึ่งขวดกับโครงการน้ำเพื่อน้องแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ